สุขสันต์วันเกิดครับพี่คมเอกพี่คมเอกเป็นพี่ชายที่หนุนน้ำใจมากเรารู้จักกันมานานมากนะคะตั้งแต่ตอนสร้อยอายุน่าจะ17อะค่ะมันเกิดมานานมากแล้วจริงๆสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นอยู่ม.ปลายแล้วพี่คมเอกก็เป็นนิสิตจุฬาเนาะก็สิ่งที่เห็นก็คือพี่คมเอกเป็นคนที่ยอมมีใจที่ยอมแล้วก็ยอมต่อพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าในทุกอย่างไม่ว่าใครขอให้ทำอะไรเนี่ยทำหมดไม่เคยได้ยินคำว่าไม่ทำหรือว่าทำไม่ได้ยากไม่เคยได้ยินเลยนะคะสิ่งที่ประทับใจที่สุดเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เรียกว่าที่สุดเอาเป็นว่าสิ่งที่ประทับใจมากก็คือตอนที่เราไปพันธกิจกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็พี่คมเอกเนี่ยเป็นไฮโซก็คือมีรถขับแล้วเขาก็ใช้รถของเขาในการทำงานพันธกิจก็เราขับไปแล้วรถมันก็คว่ำรถมันตกลงไปในคูน้ำณเวลาตอนนั้นเนี่ยเราก็เด็กที่สุดนะคะแล้วก็ตกใจตกใจมากแต่คิดว่าเจ้าของรถเนี่ยคงตกใจมากกว่าเพราะว่าพ่อกับแม่น่าจะว่ามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่คมเอกเราไม่ได้ยินไม่จำได้ว่าเขาไม่หัวเสียหรือเขาไม่อะไรเลยอ่ะแล้วเราก็แถมที่สำคัญเรายังนมัสการพระเจ้าระหว่างที่รอรถมาลากเนี่ยพี่คมเอกก็ยังถือกีตาร์มานมัสการพระเจ้าอยู่ข้างๆรถที่จมน้ำของตัวเองจำเป็นความประทับใจที่สุดเลยอ่ะที่จำได้ว่าผู้ชายคนนี้นี่เขามีท่าทีในใจที่จะเรียกว่าอะไรถวายเกียรติพระเจ้ามากๆนะคะจนถึงทุกวันนี้พี่คมเอกเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรที่เกิดผลมากแล้วก็มีส่วนในชีวิตครอบครัวของสร้อยด้วยเป็นพระพรในการในคำเทศนาแม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัวขอพระเจ้าอวยพรพี่คมเอกอย่างมากมายอวยพรน้องโฟสอวยพรเจฟฟี่และอวยพรพี่หน่อยให้เห็นสิ่งดีทุกอย่างที่พระเจ้าปรารถนาจะมอบให้เกิดขึ้นในชีวิตของพี่คมเอกและก็ทั้งครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ